ถั่วเหลืองและตะซอยคุณผู้ชมที่อยากจะปักหมุดความอร่อยตามรอยบุโกะอีกหนึ่งร้านที่ต้องลองก็เจ๊ป่วยต้มเลือดเพราะเครื่องเขาแน่นจริงๆ11อย่างบ้าบอนอกจากนี้เจ๊แกยังมีข้าวหมูกรอบข้าวกุนเชียงขายอีกด้วยถึงว่าคนแน่นไม่พักข้าวหมูกรอบราดแจ่วจ้ะเป็นไงจ๊ะหมูกรอบร้านมาม่านะเนื้อเยอะมันน้อยหนังกรอบน้ำจิ้มแจ่วนี่หอมอร่อยไม่ออกหวานจ้ะไม่ออกหวานรวมถึงข้าวเนี่ยเป็นเม็ดจริงๆด้วยคุณผู้ชมหัวใจสำคัญของร้านเรามันอยู่ตรงไหนทำไมถึงมัดใจลูกค้าได้ตลอด30ปีครับมาม่าขาเราว่าคุณภาพแล้วเราซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะถึงแม้ว่าราคามันจะของมันจะขึ้นหน่อยแล้วเราก็ใช้คุณภาพเหมือนเดิมต้องไม่ทำมาม่าขาของแพงเราก็ใช้เหมือนเดิมค่ะไม่มีลดปริมาณคุณภาพเลยหมวยบอกทำยังไงขายยังไงเมื่อ30กว่าปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังทำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตัวเองนี่แหละแก่คืนก็ได้ลูกชาย2คนมาช่วยทำช่วยขายแต่เจ๊หมวยก็ยังไม่ได้วางมือจ้ายังยืนคุมคุณภาพอยู่หน้าเตาเหมือนเดิมทุกวันอีกหนึ่งหมัดเด็ดที่ทำให้ร้านเจ๊หมวยมัดลูกค้าจนอยู่หมัดก็ผักที่ใส่ในต้มเลือดนี่แหละที่ร้านจะใช้ผักสลัดตำลึงแล้วก็ใบยาหรือจิงจูฉ่ายใส่ให้ลูกค้าไปเลยใครชอบไม่ชอบอะไรสั่งได้หรือจะใส่ทั้ง3อย่างได้หมดก็เอา3ผักนี้มาใส่2อันนี้จะเป็นผักที่กินคู่กับเขาเรียกว่าต้มเลือดหมูอยู่แล้วส่วนตัวนี้เหมือนแม่เคยบอกว่าเป็นเหมือนผักที่คนโบราณคนโบราณใช่สูตรโบราณครับเขาโบราณก็จะใช้ใบจิงจูฉ่ายเพราะว่ามันมีสรรพคุณเยอะแล้วก็หอมด้วยนะมันก็เลยทำเป็นน้ำซุปหอมอร่อยดูน่ารับประทานเนี่ยยามาตัวนี้เลยอะไรอะขอผักผักมาส่วนใหญ่ก็จะมาแบบนี้แล้วก็เด็ดเป็นแบบนี้ใช่ต้องบอกว่าใบยาคือมันหายากมากๆแล้วก็คนน่ะที่เป็นเหมือนแบบลูกค้าประจำอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนรีเควสตัวนี้เป็นพิเศษเลยรถเขามาส่งนะแต่ก่อนอะหาซื้อที่ตลาดของเตยได้แต่เดี๋ยวนี้น่าจะยากแล้วใช่ใช่ก็ต้องสั่งจากฟาร์มด้วยเขาปลูกโดยเฉพาะจิงจูฉ่ายหรือใบยาเป็นผักมาจากประเทศจีนออกตัวชาวจีนแต่จิ๋วนำมาทำอาหารกินกันจนแพร่หลายค่ะโดยนิยมใส่ในต้มเลือดหมูแกงจืดซึ่งเป็นผักที่มีประโยชน์เป็นยาเย็นกินเป็นประจำช่วยบรรเทาเรื่องโรคเบาหวานได้นะเธอแก้เม็ดผดผื่นคันฟอกเลือดก็ดีขับสารพิษในร่างกายก็ยังได้คุณผู้ชมลองหามาปลูกติดบ้านไว้นะคะเพราะประโยชน์มีมากเหลือเกินจะกินดิบก็ได้ต้มจิ้มน้ำพริกก็ดีซึ่งร้านเจ๊หมวยจะเด็ดไว้เต็มตะกร้าแบบนี้แหละค่ะเจ๊บุ๊กช่วยลูกชายเจ๊หมวยเด็ดผักเสร็จก็ลากมาเดินตลาดเป็นเพื่อนซะหน่อยเขาบอกแถวฝั่งตรงข้ามตลาดคลองเตยนี้ของกินเพียบเริ่มที่ร้านแรกใครมาก็ต้องหยุดนั่นก็คือร้านเจ๊แอลขนมจีนเจ้าเก่าตลาดคลองเตยบอกเลยว่าร้านเนี้ยเขาเคยออกรายการตลาดสดมาแล้วนะจ๊ะสาวอ๋อร้านนี้ก็เคยออกตลาดสดพระราม4ของเรามาแล้วปกติขายดีไหมครับกี่วันกี่โมงหมดก็เนี่ยบ่ายๆก็เก็บแล้วค่ะอ๋อบ่ายๆก็เก็บแล้วเนาะโอเคแปลว่าถ้ามากินก๋วยจั๊บหรือต้มหมูเจ๊หมวยแล้วก็สามารถที่จะเดินมาอีกนิดเดียวมาถึงขนมจีนได้เลยนะคะเกี๊ยวหวานเนี่ยอร่อย2อย่างเลยครับอะแกงไก่ตักมาไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวกินได้หมดขายกี่บาทอ่ะ40เองครับ40ขายตั้งกี่โมงอ่ะตี4ครับพี่โอ๊ตหวานไหมคะเลือดอ่ะหวานจ้ะชิมเลยนะอร่อยจริงด้วยอันนี้คือหน่อไม้เหรอคะหรืออะไรยอดมะพร้าวครับยอดมะพร้าวกี่บาทกี่บาท40จ่ายเงินโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เอาอุดหนุนจะได้เฮงๆประมาณเจอาหมูฝอยก็ร้านประจำเหมือนกันเหรอใช่พวกเราขอชิมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะกี่ละ55กี่ละ50บาทโลละ500 550ค่ะแม่ขายมากี่ปีแล้ว20กว่าปีแล้วจ้ะหรอปกติขายกี่โมงกี่โมงจ๊ะอ่ะ7โมงเช้าจ้ะแล้วปิดร้านนะจ๊ะ1ทุ่มมันขายยาวอยู่นะจ้ะชิมหน่อยได้มั้ยคะจ้ะคนชิมชิมก่อนแล้วแม่ถึงจะซื้ออร่อยนี่ซื้อไปแบบกินต่างประเทศได้เลยนั้นเนี่ยจ้าขอบคุณนะครับแล้วก็มีขนมหวานมีน้ำต่างๆเนาะขายดีๆนะพี่นะที่นี่มีของครบเลยนะทั้งของคาวของหวานใช่เอามีเผือกค่ะอันนี้เป็นร้านขนมปังที่อร่อยแล้วก็ถูกด้วยดูราคาได้เลยนี่ราคา13บาทเดิมที10บาทอ๋อแล้วนี่ขึ้นมาขอ3บาทโอ้ก็มีหลายอย่างขั้นแรกอ่ะ10บาทอ่ะอย่างงี้เท่าไหร่คะนี่13บาท13บาทเหมือนกันคุณผู้ชมดูสิชิ้นใหญ่มากแล้วก็แบบเนยนมแน่นมากมีเอแคร์ก็13บาท
โดนัทก็13บาททุกอย่าง13บาทหมดเลยก็13บาทนะเนี่ยเออแยมลง13บาทขายอยู่นี่ตั้งแต่แรกเลย10กว่าปีแล้วสมัยก่อนขาย10บาทใช่พอราคามันเริ่มขึ้นเราก็เพิ่มเงินขึ้นมาหน่อยก็ไม่แพงนะคนงั้นเอาซื้อสัก1ชิ้นกันเอาเอแคร์ดีกว่าเอาเอแคร์1อันแกะชิมเลยเอา1กล่องค่ะมี6ลูกถือว่าเป็นตลาดที่ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานตื่นเช้ามาคุณผู้ชมก็ไปกินต้มเลือดหมูเจ๊หมวยแล้วก็เดินมาในตลาดเนี่ยก็จะมีของขายเยอะใช่วันนี้รายการตลาดสดพระรามสี่นะคะต้องขอขอบคุณนะคะร้านต้มเลือดหมูเจ๊หมวยนะคะคงเตยขอบคุณมากมากนะเสาร์หน้าบุโกะจะพาไปกินอะไรอร่อยๆต้องรอติดตามนะคะในรายการตลาดสดพระรามสี่กดช่อง3หมายเลข33วันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตลาดสดพระรามสี่ภูริพัฒน์